สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวว่ะ Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟส1นะครับผมแล้วเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์ในส่วนของเงินคืน 20% นะครับผมนะสำหรับในเฟส1นะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับผมวันที่29ตุลานะครับผมนะผมเข้าไปเจอว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอัปเดตแอปเป๋าตังค์นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น 7.12 นะครับผมนะคุณจะมันจะมีสิทธิเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมจากเดิมเนี่ยที่มีเฉพาะว่ายอดใช้จ่ายสะสมต่อที่1เนี่ย 15% นะครับจะมีในส่วนของต่อที่2รับเงินคืน 20% ขึ้นมานะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะใช้สิทธิ์สำหรับชิมช็อปใช้นะครับผมนะที่เป็นการคืนเงินเนี่ยส่วนของ 20% เนี่ยนะครับผมนะก็อาจจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมนะเพื่อให้ระบบเนี่ยรองรับนะครับผมโดยผมเข้าใจว่าสิทธิ์เนี่ยในส่วนของเฟสที่2เอ้ยโทษทีครับสิทธิ์ในส่วนของเงินคืน 20% เนี่ยน่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาหรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมนะก็ยังไงเนี่ยลองให้อัปเดตดูก่อนนะครับผมนะส่วนสำหรับใครบางคนนะครับที่ใช้เงินในส่วนของเฟส1เนี่ยที่เกิน 15% ไปแล้วนะครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิน 30,000 บาทไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเขาจะเอามาคิดให้สำหรับต่อที่2หรือเปล่านะครับแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะให้นะครับผมนะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้กันไม่ถึงนะครับตรงนี้นะครับส่วน 20% นะครับที่เกินมาเนี่ยคิดยังไงนะครับผมคืออันดับแรกนะครับผมในส่วนถ้าเกิดคุณเติมเงินเข้าไปอันนี้เนี่ยเป็นเงินของตัวท่านเองนะครับผมนะเป็นตัวเงินของตัวท่านเองนะครับผมนะโดยไอ้ 15% เนี่ยทั้ง 15% และ 20% เนี่ยคุณจะได้ทั้งเฟส1เฟส2นะครับคนที่ลงทะเบียนผ่านทั้งเฟส1เฟส2เนี่ยคุณจะได้สิทธิ์นี้นะครับผมนะโดยนะครับผมถ้าเกิดคุณใช้เงินเนี่ยตั้งแต่1บาทจนถึง 30,000 บาทแรกนะครับผมนะอันนี้เนี่ยเป็นเงินของคุณนะครับไม่รวมกับ G Wallet ใบที่1นะครับผมนะก็คือ G Wallet ใบ1เนี่ยคือแยกต่างหากนะครับอันนี้เป็น G Wallet ใบที่2นะครับผมนะคือไม่รวมกันนะครับผมนะก็คือคุณต้องใช้เนี่ยตั้งแต่1บาทจนถึง 30,000 บาทก่อนนะครับเขาจะได้ตรงนี้เนี่ยจะได้เงินคืนมา 15% คือคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้คืนมา 15% นะครับผมนะก็คิดได้ง่ายครับก็คือเอาตัวเลขสมมติคุณใช้ 20,000 ก็เอา 20,000 คูณด้วย 15% เท่านั้นเองนะครับผมก็จะได้เป็นยอดเงินคืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยยอดใช้จ่ายสะสมเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วนะครับผมว่าคุณใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนถ้าเกิดคุณเริ่มใช้เนี่ยที่เริ่มสมมติใช้ใน 30,000 บาทแล้วนะครับผมตัว 30,001 บาทนะครับผมตัวที่เกินจาก 30,000 สมมติคุณใช้1บาทตรงที่เกินส่วนที่เกิน 30,000 เนี่ย1บาทนั้นเนี่ยจะถูกตั้งแต่1บาทตรงนั้นนะครับผมจะถูกมาคิดที่เงินคืนที่ 20% นะครับผมพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปเนี่ย 30,000 คุณได้ไป 4,500 นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยคุณใช้ไปทั้งหมด 30,001 บาทนะครับผมเฉพาะ1บาทตรงนั้นเนี่ยจะเอามาคิด 20% นะครับผมจะเอามาคิดเงินคืน 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยทั้งหมด 30,001 บาทคุณจะได้เงินคืนทั้งหมด 4,500 บาทกับอีก20สตางค์นะครับผมเพราะว่า1บาทที่เกินนั้นเอาจะถูกมาคิดเป็น 20% นั่นเองนะครับผมนะแล้วเขาก็กำจัดสิทธิ์เนี่ยให้ถึงใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อยู่ถึงที่50,000 บาทนะครับผมนะ50,000 บาทถึงจะได้คืนเต็ม 20% นะครับผมถ้าเกินจาก 50,000 บาทตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยยังไงถ้าเกิดใครอยากจะได้แคชแบ็กตรงนี้คืนนะครับผมก็ไปลองหาสินค้าที่คุณต้องการมานะครับผมนะแล้วก็อีกครั้งนึงนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัวเงินคืนเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กับร้านทองได้นะครับผมทางรัฐบาลเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับผมเข้าใจว่าร้านทองเนี่ยน่าจะไม่มีในส่วนของนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผมเห็นว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยแนะนำว่าให้คุณไปซื้อทองนะครับผมต้องบอกว่าทางนี้รัฐบาลประกาศมาแล้วนะครับผมว่าคุณไม่สามารถเอาตรงส่วนนี้ไปซื้อทองคำได้นะครับผมนะโอเคก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมแนะนำไปซื้อให้คุณไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำการทำมาหากินนะครับผมหรือว่าเอาไปซื้อกลับมาแล้วเอาไปขายคือเหมือนกับว่าอุปกรณ์ที่คุณสามารถที่เอาไปทำเป็นอาชีพได้นะครับผมนะเป็นอาชีพได้ต่อหรือว่าสามารถที่จะไปทำเงินได้ต่อนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือ
คุณได้ลดเปอร์เซ็นต์ถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับคนซื้อเนี่ยได้ลดถึง 20% นะครับผมนะถ้าลองคิดง่ายๆลองคิดดูนะครับผมตรงนี้นะก็ลองบวกลบดูครับนะโอเคก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ